วัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้พา FC มาชมร้านที่ขายของเกี่ยวกับคอสเมติกนะคะสารหรือว่าพวกน้ำมันพวกสมุนไพรเกี่ยวกับการทำคอสเมติกค่ะนะคะก็มี FC หลายๆท่านนะคะถามเข้ามานะคะว่าแขกซื้อวัตถุดิบจากที่ไหนนะคะถ้าเป็นอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีร้านขายของที่เกี่ยวกับการทำคอสเมติกโดยตรงเลยนะคะทุกคนหรือว่าFC จะไปหาซื้อในร้านขายยาก็ได้นะคะแต่สำหรับส่วนตัวแขกเองแขกมาซื้อที่ร้านเกี่ยวกับขายคอสเมติกค่ะแล้วก็มีบางตัวที่สั่งซื้อจากร้านขายยานะคะที่นี่เขาจะมีขายให้ทุกอย่างอันนี้เป็นโซนของสมุนไพรนะคะไม่ว่าการพูไม่ว่าอบเชยไม่ว่าดอกลาเวนเดอร์นะคะไม่ว่าอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งหมดเลยกุหลาบโรสฮิปก็มีนะคะเขาจะมีสมุนไพรให้เราหมดเราอยากได้ตัวไหนสามารถซื้อได้เลยจากตรงนี้แล้วโซนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวิตามินเห็นไหมคะวิตามินมีให้ทุกตัวเลยค่ะว่าเราจะซื้อวิตามินตัวไหนนะคะเขาก็จะมีให้หมดนะคะอันนี้เป็นโซนของวิตามินนะคะอันนี้เป็นโซนของเกี่ยวกับว่านเจลว่านหางจระเข้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นโซนของสมุนไพรนะคะสมุนไพรมีให้ทุกตัวเลยค่ะเราต้องการอะไรเขามีให้หมดนะคะแม้กระทั่งผงขิงหรือว่าดอกเก๊กฮวยหรือว่าอันนี้เป็นโรสทิปเห็นไหมคะเขาเขียนว่าโรสคานีนะนะคะในส่วนของกุหลาบโรสทิปนี่เดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากุหลาบโรสทิปที่เราพูดถึงนี่มันเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวแขกจะเอามาให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับ FC ที่อยากจะทำตัวครีมนะคะเนาะถ้าหากว่าเป็นเมืองไทยนี่นะไปหาซื้อในร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกเคมีพันเกี่ยวกับทำคอสเมติกได้เลยถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะมีร้านแบบนี้ขายให้นะคะเขาจะเป็นร้านเหมือนกับร้านขายยาแต่ขายเกี่ยวกับคอสเมติกโดยตรงเลยค่ะนะคะเขาจะมีน้ำมันให้ไม่ว่าน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมิ้นท์นะคะสะระเนแล้วก็น้ำมันละหุงมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างอันนี้เกี่ยวกับพวกน้ำมันนะคะมีให้หมดเลยนี่แหละส่วนมากแขกก็มาซื้อที่นี่นะคะจากร้านขายยาทั้งหมดเลยร้านขายยาของเมืองนอกนี่เขาจะแยกเป็นสัดส่วนนะคะถ้าร้านขายยาเกี่ยวกับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เป็นร้านขายยาเกี่ยวกับขายคอสเมติกนะคะมีให้หมดเลยไม่ว่าเราจะได้สารกันบูดหรือว่าเกี่ยวกับอะไรอะคอลลาเจนเกี่ยวกับพวกอะโบตินนะคะอัลฟาอะโบตินอันนี้เป็นโซนนี้เป็นเกี่ยวกับพวกอัลฟาอะโบตินแล้วก็สารกันบูดนะคะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกFC ทุกท่านเนาะสำหรับใครที่อยู่เมืองนอกนะสามารถปลูกดอกอัญชันเพื่อสร้างอาชีพได้นะคะดอกอัญชันแห้งกิโลหนึ่ง200 ยูโรนะคะที่เมืองนอก1กิโล200 ยูโรแล้วเขาก็ไม่มีด้วยนะคะแขกไปหาซื้อดอกอัญชันแห้งนะคะผลปรากฏว่าไม่มีเขายังย้อนถามแขกเลยว่าแขกมีปลูกไม้แขกก็บอกแขกมีปลูกแต่ว่ามันออกดอกน้อยเนาะเนื่องจากอากาศเขาก็เลยเซิร์ชเข้าไปหาใน Google ในเน็ตเขาจะสั่งออนไลน์ผลปรากฏว่าอัญชันแห้งที่เมืองนอกนะคะ1กิโล200 ยูโรนะคะทุกคนถ้าใครมีที่มีทางเยอะๆสามารถปลูกขายได้เลยนะคะราคาดีมากค่ะอันนี้แขกก็ซื้อมัทฉะนะคะก็คือชาเขียวนั่นเองซองหนึ่งซองเล็กๆแบบนี้เกือบ20 ยูโรอันนี้ก็คือน้ำมันสะระเนนะคะซื้อน้ำมันสะระเนไปแล้วก็ซื้อน้ำมันละหุงนะคะแขกซื้อไปหลายตัวมากแล้วก็ซื้อสมุนไพรไปอันนี้คือน้ำมันละหุงนะคะขวดหนึ่งก็ตกอยู่ที่10 กว่า ยูโรนะคะ ด้วยความที่ว่าเราทำเกี่ยวกับคอสเมติกพอเราไปซื้อของที่ร้านเขาบ่อยๆเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยคือโปรโมทสินค้าให้เขาแบรนด์ของเขาอะไรของเขาให้นะคะแต่แขกก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะทำนะคะแต่ผลสรุปแล้วแขกวันนี้แขกไปเนาะแขกก็ซื้อมาหลายตัวมากนะคะก็โดนไปอีก100 ยูโรนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าเราต้องการเอาสมุนไพรเข้ามาทำตัวครีมนะคะอันนี้สมุนไพรเนี่ยทุกคนที่เห็นเป็นกระป๋องเลยนะสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะมีทุกอย่างชาเขียวชาดำชาอะไรก็มีให้หมดเลยอยากได้ตัวไหนมีให้หมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะมาตอบ FC นะคะว่านี่แหละวัตถุดิบที่แขกซื้อมาทำนี่ซื้อมาจากร้านของขายยานะคะแต่เป็นสาขาของคอสเมติกนะคะทุกคนอันนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมดลึกเข้าไปเลยนะสมุนไพรมีเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ